ก็ขอเจริญพรเจริญธรรมสาธุชนทุกคนทุกท่านอาตมาภาพเจ้าวาดวัดใหญ่จอมปราสาทตำบลท่าจีนอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครก็ขอเจริญพรเชิญชวนนะญาติโยมที่ผ่านไปผ่านมาเส้นทางลงทางใต้ไปสมุทรสงครามวัดติดสะพานแม่น้ำท่าจีนติดถนนพระรามสองจะแวะเยี่ยมชมโบราณสถานของวัดนะมีวิหารเก่าอายุจะ500ปีมีอุโบสถทรงโค้งเรือสำเภาแล้วก็มาเยี่ยมชมได้นะว่ามีโบราณสถานโบราณวัตถุแล้วก็มีบานประตูแกะสลักลึก4ชั้นหรือ4มิติเป็นอย่างไรถ้ายังไม่เคยเห็นก็มาชมได้ผ่านมาแวะกราบพระประธานในอุโบสถได้นะก็เป็นอุโบสถที่อายุไม่น้อยกว่า 2-300 ปีนะพอถึงผ่านไปผ่านมาก็มาร่วมบุญได้ในโอกาสต่างๆนะอย่างเช่นช่วงเข้าพรรษามาทอดมาถวายเทียนพรรษาช่วงออกพรรษาก็ปกติทั่วไปก็จะมีงานบุญกฐินแต่ที่นี่กำหนดแล้วนะงานบุญกฐินก็กำหนดวันแล้ว30ตุลาคมเป็นวันอาทิตย์30ตุลาคม2565นี้จะปกติก็จะทอดในช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงใครอยากจะมาร่วมบุญกฐินวัดใหญ่จอมปราสาทก็มาได้นะก็ทักทายเจริญพรญาติโยมสายบุญทุกคนทุกท่านขอเจริญพรลือเล่าตำนานมีมาสร้างสมัยอยุธยาคือวัดใหญ่จอมปราสาท400กว่าปีสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเลิศล้ำประทับไม่ขาดตำบลท่าจีนสมุทรสาครอุโบสถวิไลฐานโค้งคล้ายทองเรือสำเภาแวะมาชมซากวิหารเก่าขึ้นทะเบียนกรมศิลปากรลวดลายแกะสลักศิลปะแบบจีนทาวรสี่มิติงดงามแน่นอนลึกสี่ชั้นเข้าไปในเนื้อไม้ตั้งจิตอธิษฐานผลบานสำฤทธิ์ผลแน่นอนไหว้หลวงพ่อปู่วัดใหญ่ขอพ่ออ่อนท่านผ่อนดับทุกทางใจพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ยุครัตนโกสินทร์ปางมารวิชัยผู้บ้านผู้เมืองวิไลคุ้มครองป้องภัยโชคลาภบันดอนประเพณีเมฆาประกาศให้โลกเลื่องลือวัตถุมงคลมีชื่อระเบิดไปทุกแห่งหนแดนธรรมผ่องใสศูนย์รวมใจเหล่าสาธุชนไหว้หลวงพ่อปู่วัดใหญ่ช่วยดลแดนธรรมสุขล้นสมุทรสาครตั้ง
จิตอธิษฐานบนบานสำฤทธิ์ผลแน่นอนไหว้หลวงพ่อปู่วัดใหญ่ขอพรท่านผ่อนดับทุกทางใจพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ยุครัตนโกสินทร์ปางมันวิชัยผู้บ้านผู้เมืองวิไลคุ้มครองป้องภัยโชคลาภบันดลประเพณีเมฆาประกาศให้โลกเลื่องลือวัตถุมงคลมีชื่อระเบิดไปทุกแห่งหนแดนธรรมผ่องใสศูนย์รวมใจเหล่าสาธุชนไหว้หลวงพ่อปู่วัดใหญ่ช่วยดลแดนธรรมสุขล้นสมุทรสาครตำนานมีมาสร้างสมัยอยุธยาคือวัดใหญ่จอมปราสาท400กว่าปีสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเลิศล้ำประทับไม่ขาดตำบลท่าจีนสมุทรสาครอุโบสถวิไลฐานโค้งคล้ายทองเรือสำเภาแวะมาชมซากวิหารเก่าขึ้นทะเบียนกรมศิลปากรลวดลายแกะสลักศิลปะแบบจีนถาวรสี่มิติงดงามแน่นอนลึกสี่ชั้นเข้าไปในเนื้อไม้ตั้งจิตอธิษฐานบนบานสำฤทธิ์ผลแน่นอนไหว้หลวงพ่อปู่วัดใหญ่ขอพ่ออ่อนท่านผ่อนดับทุกทางใจพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ยุครัตนโกสินทร์ปางมันวิชัยผู้บ้านผู้เมืองวิไลคุ้มครองป้องภัยโชคลาภบันดลประเพณีเมฆาประกาศให้โลกเลื่องลือวัตถุมงคลมีชื่อระเบิดไปทุกแห่งหนแดนธรรมผ่องใสศูนย์รวมใจเหล่าสาธุชนไหว้หลวงพ่อปู่วัดใหญ่ช่วยดลแดนธรรมสุขล้นสมุทรสาครตั้งจิตอธิษฐานบนบานสำฤทธิ์ผลแน่นอนไหว้หลวงพ่อปู่วัดใหญ่ขอพ่ออ่อนท่านผ่อนดับทุกทางใจพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ยุครัตนโกสินทร์ปางมันวิชัยผู้บ้านผู้เมืองวิไลคุ้มครองป้องภัยโชคลาภบันดลประเพณีเมฆาประกาศให้โลกเลื่องลือวัตถุมงคลมีชื่อ
ระเบิดไปทุกแห่งหนแดนธรรมผ่องใสศูนย์รวมใจเหล่าสาธุชนไหว้หลวงพ่อปู่วัดใหญ่ช่วยดลแดนธรรมสุขล้นสมุทรสาคร